อ่ะอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้วันเกิดของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็มีคนเดินทางไปอวยพรกันอย่างคับคั่งฮะโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญดอกไม้พระราชทานให้แก่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่71นะครับที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดในกรมทหารราบที่1ทหารเล็กรักษาพระองค์บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักครับเพราะว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงนายทหารนะครับเข้าอวยพรวันเกิดให้กับพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับอย่างคับคั่งนอกจากทางฝั่งของครม.แล้วก็ทหารแล้วก็ยังมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับนำโดยคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานของสนช.รวมไปถึงสมาชิกสปท.เข้าร่วมอวยพรด้วยครับข้างราชการที่ไปอวยพรนะวันนี้ก็มีทั้งปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับโดยพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นผู้นำกล่าวอวยพรวันเกิดด้วยซึ่งพลเอกประวิตรเองก็กล่าวขอบคุณน้ำใจของทุกคนนะฮะที่มีให้แล้วก็บอกว่าได้ทำงานตอบแทนประเทศโดยส่วนรวมปีนี้เป็นปีที่50นะที่ทำงานรับราชการมาแล้วก็ไม่เคยลืมทุกคนที่เคยร่วมงานมาปัจจุบันครับบ้านเมืองถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตที่ต้องผ่านไปสู่การปฏิรูปประเทศต้องทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจให้รู้ถึงการเปลี่ยนผ่านไปได้โดยนายกรัฐมนตรีก็เสียสละเข้ามาทำงานให้กับประเทศเนี่ยมีความสงบขึ้นเชื่อว่านายกได้รับความเข้าใจจากประชาชนส่วนใหญ่เพราะว่าเข้ามาทำให้บ้านเมืองเรียบร้อยมีความเจริญวางรากฐานต่างๆเอาไว้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้ตนเองเนี่ยยอมเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยครับส่วนประเด็นเรื่องโผทหารการปรับย้ายในทหารประจำปี2559รองนายกพลเอกประวิตรบอกว่าไม่ได้มีความเครียดเพราะว่าตอนนี้ก็ลงตัวแล้วแต่ว่าตำแหน่งเรื่องของผู้บัญชาการทหารบกก็ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์จะเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารระดับนายพลตอนไหนอันนี้ยังไม่ทราบแต่ว่ารายชื่อทั้งหมดก็จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมก่อนวันที่15กันยายนนี้ครับท่านข่าวว่าท่านเครียดโผทหารเนี่ยค่ะข่าวออกเยอะแยะเลยว่าบอกว่าท่านเครียดโผทหารไม่เครียดเครียดเลยอย่าเครียดหัวเราะกิ๊กกักๆอยู่นี่จะไปเครียดไม่มีเครียดโถสบายมากลงตัวเป็นยังไงก็ไม่รู้มันลงตัวมาตั้งแต่ข้างล่างแล้วขอพลเขาปรับมาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผู้ฮะแม่ทัพเขาก็ปรับมาคงขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาดูนิดหน่อยนั่นเองในภาพส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นของลูกน้องเขาเขาดูเขาทำงานใกล้ชิดกับใครอย่างนั้นลูกน้องมันก็จะมาหาหมดอ่ะไม่ใช่เขาต้องดูข้างล่างจะประชุมกรรมการรู้ได้ไงจะประชุมไม่บอกเดี๋ยวฉันประชุมเองฮะเอาหน้าเสร็จก่อนแล้วกันสิเรียบ15เรียบก่อน15กันยาโปรด9เรียบร้อยน่ะนักข่าวก็คือฮากันนะครับเน้นย้ำเรียบร้อยตั้งแต่ระดับล่างมาแล้วนักข่าวพยายามถามต่อว่ารองนายกจะเล่นการเมืองไหมบอกว่าส่วนตัวไม่ชอบเล่นการเมืองอย่ามาถามอีกว่าจะเล่นการเมืองไหมนักข่าวถามต่ออีกครับก็เป็นวงที่สนิทกันนั่นแหละนะครับบอกว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันเสนอเตรียมที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปมองอย่างไรก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้ส่วนอาการป่วยบอกว่าสื่อมวลชนเนี่ยอย่ามาแช่งนะสู้ตายยังแข็งแรงยังฟิตไม่เคยแอดมิดโรงพยาบาลไม่เคยเป็นลมด้วยเดี๋ยวไปดูความฟิตพลเอกประวิตรซะหน่อยฮะถามสุขภาพเนี่ยถามสุขภาพมันจะไปปฏิเสธทำไมเมื่อเช้าฉันบอกฟังเปล่าฟังฟังแล้วไงก็พวกเธอน่ะเออนั่นก็เด็กทั้งนั้นน่ะไม่โชว์เขียงลามากเลยเนี่ยเป็นคนพูดอ่ะทั้งวันเนี่ยต้องจอดต่อยกับนักข่าวแล้วเนี่ยโอเคชื่นมื่นดีนะครับส่วนผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธีรชัยนาควณิช
พูดถึงเรื่องของบัญชีโผของนายทหารบอกว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหายังบอกไม่ได้แหละครับว่าผบ.ทบ.คนใหม่จะเป็นใครส่วนโต๊ะการเมืองของนาย26ก็วิเคราะห์แคนดิเดต2คนที่มีลุ้นก็คือพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารเสนาธิการทหารบกเตรียมทหารรุ่น17กับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเตรียมทหารรุ่น16ก็ต้องไปเปรียบมวยกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าคนที่ใกล้ชิดพลเอกประวิตรหน่อยก็จะเป็นพลเอกพิสิทธิ์นี่แหละครับที่มาทางสายบุรพาพยัคฆ์ด้วยครับสุดท้ายต้องเป็นลุ้นแหละฮะว่าผบ.ทบ.คนที่40ของประเทศไทยจะเป็นใคร